านมรสุมกลุ่มทัวร์เวียดนามมาเรียบร้อยครับเข้ามาด้านในกำลังคอยขึ้นเครื่องครับทีนี้เล่าประสบการณ์ในเรื่องของการเข้าเล้าในดอนเมืองจะแตกต่างจากสุวรรณภูมินะครับเนื่องจากว่าสุวรรณภูมิเนี่ยสามารถรับได้ทั้ง3บัตรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตร City Premier นะครับ City Mercedes นะครับหรือ M Card ที่เป็นของ SCB ที่เป็น Visa Signature ครับที่สุวรรณภูมิได้หมดเลยแต่ที่ดอนเมืองนะครับเฉพาะ SCB เท่านั้นMercedes ไม่มีสิทธิ์ในนี้นะครับพรีเมียร์ไม่มีสิทธิ์ในสุวรรณภูมิครับเฉพาะดอนเมืองเท่านั้นครับเดี๋ยวเราไปรับชมภายในกันครับว่ามีอะไรแตกต่างจากที่สุวรรณภูมิบ้างครับกับมิเรเคิลเลาที่ดอนเมืองครับครับตอนนี้ใช้บัตร SCB เข้ามาครับเหมือนเรายังไม่ค่อยมีของมากเท่าที่ควรครับแต่ว่าอ๋ออยู่ด้านล่างเหรอคะก็ว่าอยู่วะไม่มีอะไรเราก็ไม่รู้อยู่ด้านล่างครับดูว่าตอนแรกแบบข้างบนนี้แบบว่าที่ชงกาแฟอะไรแบบว่าปิดหมดเลยนี่เป็นเหลาด้านล่างครับถ้าไม่มีบัตรก็จะประมาณ850บาทที่นี่ก็มีสลัดมีข้าวแฮมไส้กรอกลูกชิ้นปลาบรอกโคลีแกงนี่น่าจะเป็นข้าวต้มแล้วก็จะมีพวกน้ำดื่มเบียร์อาหารที่นี่ก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่าอาจจะทางเข้าหรืออะไรอาจจะไม่ค่อยอลังการมีขนมมีเค้กมีแซนด์วิชมีพายอะครับก็จะเป็นภาพบรรยากาศของเราที่นี่ครับซึ่งไม่ได้มีห้องอาบน้ำเหมือนกับที่สุวรรณภูมิครับดังนั้นใช้สุวรรณภูมิน่าจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากกว่าแต่อาหารเขาก็ไม่แพ้กันครับก็เก็บบรรยากาศมาฝากครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับบรรยากาศอาหารครับ